ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องผึ้งตัวน้อยๆนะคะตามคำเรียกร้องจากแฟนคลับนะคะให้ว่ายายจ๋าช่วยทำนิดนึงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นิดนึงนะคะยายจ๋าใช้ไหมพรม3พายนะ3สีนี้นะแล้วก็เข็มเบอร์ 2.5 นะคะแล้วก็มีตาแล้วก็มีกาวนะคะไว้ติดตาแล้วก็มีเข็มไว้ช่วยสอยนะคะแค่นั้นเองค่ะง่ายๆค่ะเริ่มต้นนะคะใช้ไหมสีเหลืองทำตัวน้องผึ้งนะคะถักโซ่จำนวน6โซ่นะคะเสร็จแล้วนะคะเริ่มแถวที่1ค่ะแถวที่1นะคะถัก X กลับไปนะคะจำนวน 4X ค่ะพอครบ 4X นะคะหลักสุดท้ายตรงมุมนะคะเราจะถักลาย W ลงไปนะคะ W ก็คือการทำลาย X 3ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ต่อด้วยลาย X นะคะ 3X ค่ะจบด้วยหลักสุดท้ายนะคะถัก V ค่ะ V คือทำ X 2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะเสร็จแล้วเราไม่จบแถวนะคะเราจะถักต่อเนื่องไปเลยเป็นแถวที่2ขึ้นต้นหลักแรกด้วยลาย V ค่ะแล้วต่อด้วยลาย X จำนวน3หลักนะคะสำหรับหลักมุม3หลักนะคะเราจะถักลาย V ลงไปนะคะจำนวน3 V ค่ะเสร็จลาย V แล้วเราก็ต่อด้วยลาย X อีก 3X นะคะเสร็จแล้วหลักถัดไปนี้นะคะเราจะถัก X 1ครั้งแล้วต่อด้วยลาย T นะคะคือพันหัวเข็มนะคะแล้วปลด3ห่วงพร้อมกันเรียกลาย T แล้วในหลักสุดท้ายนะคะถักลาย T จำนวน2ครั้งนะคะก็จบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยนะคะแล้วตัดปลายไหมได้เลยนะคะเป็นอันจบตัวน้องผึ้งแล้วนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆ เป็นชิ้นงานเล็กๆนะคะไว้ตกแต่งตัวชิ้นงานอื่นๆนะคะอย่างเช่นมีคลิปที่ยายจ๋าสอนถักแก้วน้ำเยติอ่ะนะคะแล้วมีตัวผึ้งพอดีไม่ได้สอนถักไว้มีแฟนคลับขอมายาจ๋าก็เลยจัดให้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ก็สามารถนำไปประยุกต์นะคะตกแต่งในงานอื่นๆได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเก็บปลายไหมไว้ข้างหลังชิ้นงานนะคะคือถ้าเพื่อนๆติดกับนำไปติดชิ้นงานอื่นๆนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องถัก
อีกชิ้นหนึ่งมาประกบนะคะเพราะว่าข้างหลังเขาก็จะถูกปิดไปเองนะคะแต่ถ้าเราจะนำไปห้อยหรือไปอะไรก็ถักอีกชิ้นหนึ่งนะคะเหมือนกันแล้วก็นำมาเย็บติดกันนะคะทีนี้จะมาในส่วนของตัวปีกน้องผึ้งนะคะก็จะใช้เป็นไหมพรมสีขาวนะคะเริ่มต้นที่โซ่จำนวน6โซ่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะถักกลับมาด้วยหลักแรกด้วยลาย X นะคะหลักที่2ลาย T ค่ะแล้วตามด้วยลาย X จำนวน2หลักนะคะแล้วเราก็จะจบหลักสุดท้ายนะคะด้วยการเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงจบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักต่อเนื่องเลยนะคะอีกปีกหนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่6เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ถักกลับมานะคะด้วยลาย X ค่ะแล้วต่อด้วยลาย Tแล้วก็จบด้วยลาย X จำนวน3หลักนะคะแล้วก็ปิด2ชิ้นให้ติดกันด้วยลาย X 2หลักค่ะก็เจ็บเสร็จแล้วนะคะปีกน้องผึ้งค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายไหมได้เลยเผื่อปลายไหมไว้นิดนึงนะคะไว้สอยติดกับตัวผึ้งนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปสอยติดแบบนี้นะคะเรามาประดับตัวลายตัวผึ้งเขานะคะลายน้องผึ้งเขาด้วยไหมสีดำนะคะเราก็คือปักให้เขาเป็นเส้นขวางนั่นเองนะคะสองแถวค่ะปลายไหมที่เหลืออยู่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเรานำไปติดกับชิ้นงานอื่นเขาก็จะถูกซ่อนไปนะคะเสร็จแล้วเราก็นำตัวปีกมาสอยติดค่ะThank you.
ก็สอยติดไปนะคะเพื่อนๆอย่าให้เห็นได้สีขาวข้างนอกนะคะง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะก็สอยติดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เพื่อนๆถ้าชอบนะคะยายจ๋ารบกวนกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ยายจ๋าด้วยนะแล้วเพื่อนใหม่นะคะอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะรบกวนกด Subscribe นะคะพร้อมกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเวลายายจ๋าลงนะมาถึงขั้นตอนนะคะในการติดลูกตานะก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ใช้กาวนะคะแตะลงไปบนชิ้นงานก็ติดไปนะคะให้เขาชิดกันนะคะน่ารักดีเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะปักตรงปากให้เป็นปากผึ้งนะคะปากน้องผึ้งนะคะใช้ไหมเส้นเล็กนิดนึงนะคะหรือว่าดึงมาเส้นนึงนะคะจากไหม3พายถ้าใช้ไหม3พายเหมือนของยายจ๋านะคะก็ดึงมาแค่เส้นเดียวนะคะแล้วก็ปักให้เป็นรูปปากเท่านั้นเองค่ะง่ายนะคะเพื่อนๆเนาะลองทำดูค่ะมือใหม่ก็ฝึกหัดถักจากลายจากงานชิ้นนี้ได้นะคะลองดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ตามสัญญาณนะคะกับแฟนคลับที่ขอมานะคะนำไปแต่งแก้วน้ำเยตินะคะใบที่เป็นลายหมีภูนะคะที่ยายจ๋าสอนไว้นะคะจะมีผึ้งเกาะอยู่1ตัวนะคะค่ะก็เรียบร้อยค่ะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะน้องผึ้งนะคะลิตเติ้ลบีนะคะลิตเติ้ลบีน่ารักนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงยายจ๋าฝากช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ